เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับสสพรรคประชาชนจังหวัดปทุมธานีผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับรับรองส่งให้กับรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไปท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับคำของอาจารย์โคธมอริยาที่ปรึกษากรรมการขออภัยที่เอ่ยนามครับไม่เสียหายที่บอกว่าไม่มีความผิดใดที่จะยกโทษให้ไม่ได้ครับแล้วผมก็จะขอเสริมขอวิสาสะเสริมประโยคของตัวเองเข้าไปด้วยอีกท่อนหนึ่งว่าถ้าจะมีความผิดที่ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมสิ่งนั้นคืออาชญากรรมรัฐและการรัฐประหารครับทุกเหตุการณ์ทุกการชุมนุมครอบคลุมมาตั้งแต่1มกราคม2558ถึงปัจจุบันซึ่งก็คือวันที่นำรายงานชิ้นนี้เข้าสภาใช่ไหมครับผมเห็นด้วยว่าเราควรที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนไม่ว่าคดีหลักไม่ว่าคดีรองหรือไม่ว่าคดีที่ท่านจะให้นิยามว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวแต่แน่นอนถ้าจะมีความผิดที่ไม่ควรนิรโทษกรรมให้นั่นก็คือกรณีผู้สั่งการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตและยังไม่มีกระบวนการค้นหาความจริงยังไม่ได้รับการลงโทษยังไม่มีการเยียวยาผู้สูญเสียหรือมีแม้แต่ยังไม่มีการเอ่ยปากขอโทษจากใจจริงท่านคิดว่าญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเขาจะรู้สึกอย่างไรครับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย2548ถึง51การเสียชีวิตของพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีและคุณอัญคณาระดับปัญญาวุฒิเรารู้ความจริงแล้วหรือยังการชุมนุมของนปก.นปช.เมื่อ2550ถึง53ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต99ศพบาดเจ็บกว่า 2,000 ความจริงปรากฏแล้วหรือไม่การชุมนุมของกปส2556ถึง57ที่แม้จะไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่สื่อหลายสำนักก็รวบรวมไว้ว่ามีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บ747คนความจริงคืออะไรและการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชน 2,563 ถึงปัจจุบันการเสียชีวิตในเรือนจำของคุณบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมการที่ทนายความสิทธิมนุษยชนอย่างอานนท์นำพาถูกรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองความดำมืดนี้ใครรับผิดชอบเคลียร์แล้วหรือไม่ทั้งหมดที่ผมพูดมาคำตอบคือยังครับทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงของผู้สูญเสียเหล่านี้ยังรอรัฐบาลไทยทำความจริงให้ปรากฏอยู่นะครับท่านประธานครับในการทำงานของกรรมธิการท่านได้มีการศึกษาและสังเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมร่างพรบนิรโทษกรรมที่พรรคการเมืองเสนอมารวมถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรี66ทับ23อลือลั่นผมเห็นด้วยครับว่าทางออกของความขัดแย้งคือนิรโทษกรรมเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เราควรต้องทำควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือกระบวนการค้นหาความจริงใช่ไหมครับเรามีพรบนิรโทษกรรมแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กระทำความผิดอันเนื่องเกี่ยวกับการเดินขบวนเมื่อ13ตุลาปี16ออกมาในปี16เรามีพรบนิรโทษกรรมผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมอธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์6ตุลานะครับ 4-6 ตุลาปี19ออกมาในปี21เรามีพรบนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำผิดเนื่องในการชุมนุมระหว่างวันที่17พฤษภาถึง21พฤษภาปี35ที่ออกมาในปี35ถามว่าเหล่านี้ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจากสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมรัฐนี้จากการสลายชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนี้ความจริงปรากฏแล้วหรือไม่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้จำไม่ลงครับอย่างเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคมปี2519กรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านในที่นี้ผมดูจากประวัติของท่านโชคชนท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยบางคนถูกสั่งฟ้องบางคนถูกดำเนินคดีข้อหาล้มล้างการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ต้องหลบหนีเข้าป่าจับอาวุธสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคดี6ตุลา2519นะครับกว่าที่เรื่องนี้จะขึ้นศาลหลายๆท่านก็ทราบดีกว่าจะมีการไต่สวนขออภัยครับก็ล่วงเลยมาจนถึงปี2521และเมื่อสืบพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่ความจริงถูกเปิดเผยมากขึ้นตำรวจเปิดว่าใครมาจากหน่วยไหนใครเป็นผู้สั่งการสืบพยานถึงผู้เกี่ยวข้องระดับนายพลและอาจไปกระทบกับผู้มีอำนาจสุดท้าย15กันยา2521ผู้มีอำนาจก็สั่งปิดเกมผ่าน3วาระรวดนะครับในวันเดียวและไม่มีการสืบสวนเรื่องเหตุการณ์6ตุลาคมอีกเลยผมหนุนเรื่องนิรโทษกรรมครับแต่กระบวนการค้นหาความจริงก็ต้องทำท่านประธานนิรโทษกรรมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112
นะครับที่เสนอนี้ไม่ใช่การแก้ม.112นะครับและก็ไม่ใช่การยกเลิก112ด้วยนิรโทษกรรมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา112ไม่ใช่แก้112กฎหมายตัวนี้ยังอยู่หากแต่นี่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่โดนคดีซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งสิ้นเป็นคดีการเมืองใช้กลั่นแกล้งใส่ร้ายทำลายกันทั้งสิ้นที่อ้างว่าประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากคัดค้านอ้างว่าประชาชนจำนวนมากคัดค้านนิรโทษเรื่องนี้คำว่ามากของท่านมันนามธรรมครับถ้าอยากเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องไปทำประชามติและการนิรโทษกรรมคดีนี้ก็ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6หลัก The King Can Do No Wrong มาพร้อมกับ The King Can Do Nothing ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112แล้วยกมาอ้างท่านต้องไปศึกษาหลักการนี้นะครับหรือการอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีที่ 3/2567 ก็ไม่ใช่เช่นกันครับท่านประธานครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะมีการกระทำไหนนะครับที่ไม่ควรนิรโทษกรรมผมพูดไปแล้วเพื่อที่เราจะหยุดวงจรลอยนวลพ้นผิดสิ่งนั้นก็คืออาชญากรรมรัฐถ้าจะมีการกระทำไหนที่ไม่ควรนิรโทษกรรมเลยเพื่อที่เราจะได้หยุดวงจรอุบาทอย่างการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญสิ่งนั้นคือการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเราไม่ควรนิรโทษรัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ทำให้เราเสียเวลาในการพัฒนาประเทศไปเกือบ20ปีนะครับหนึ่งในคนเดือนตุลาผมเพิ่งอ่านบทความเข้ามาหนึ่งในคนเดือนตุลาที่หลบหนีเข้าป่าพร้อมๆกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับภายใต้นามปากกามุกดาสุวรรณชาติเขียนเปรียบเทียบเกี่ยวกับการยึดอำนาจ2549กับ2557ไว้อย่างเห็นภาพครับว่าคนโง่พวกนี้อยากมีอำนาจบริหารแต่ทำงานไม่เป็นจึงใช้ขวานโค่นต้นมะม่วงเพื่อเก็บผลกินฝากให้คิดด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวีรนันท์ฮวดศรีผู้แทนประชาชนคนขอนแก่นวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับในการอภิปรายครั้งนี้ผมต้องขีดกรอบคิดให้ชัดเจนนะครับว่าการนิรโทษกรรมคือต้นทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางความคิดรวมถึงการหาทางออกให้กับประเทศนะครับคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนที่ความขัดแย้งนี้ดำเนินมายาวนานกว่า2ทศวรรษมีเพียงการนิรโทษกรรมเท่านั้นที่จะเป็นทางออกของปัญหาทางการเมืองนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทุกพรรคก็มีฉันทามติร่วมกันนะครับว่าต้องมีการนิรโทษกรรมแต่แตกต่างกันที่รายละเอียดครับท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตนะครับกับรายงานฉบับนี้หลักๆอยู่2ข้อด้วยกันครับที่อาจทำให้ผู้ต้องหาในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยพูดง่ายๆคืออาจไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมครับข้อสังเกตประการแรกครับความอ่อนไหวที่คลุมเครือนะครับจากที่กรรมธิการได้แบ่งประเภทความผิดที่จะทำการนิรโทษกรรมออกเป็น3ประเภทนะครับคือคดีหลักคดีรองและคดีที่มีความอ่อนไหวท่านประธานครับฐานความผิดตั้งแต่ความผิดต่อความมั่นคงการก่อการร้ายการทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ไปจนถึงฝ่าฝืนพรบชุมนุมพรกฉุกเฉินและความผิดฐานอื่นๆอีกมากมายต่างถูกรวมอยู่ในคดีหลักและคดีรองครับมีเพียงแต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110 112นะครับที่ถูกแยกออกมาเป็นคดีอ่อนไหวที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้นิรโทษกรรมในคดีหลักและคดีรองนะครับผมเห็นด้วยและยินดีที่บาดแผลความขัดแย้งที่บาดลึกระหว่างประชาชนที่ดำเนินมากว่า2ทศวรรษจะได้รับการเยียวยาครับแต่คำถามของผมคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทำไมถึงถูกแยกออกมานะครับท่านประธานครับอย่างการแชร์บทความที่ใครๆหลายพันคนนะครับแชร์ลง Facebook ส่วนตัวแล้วของไผ่ดาวดินมันอ่อนไหวกว่าข้อหาของคนอื่นๆอย่างไรครับจริงๆแล้วเราสามารถรวมมาตรา112เนี่ยเข้าเป็นคดีหลักและคดีรองได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ25ฐานความผิดนะครับแนบท้ายพรบนี้อยู่แล้วตามภาคผนวกกที่ท่านทำมานะครับเมื่อถูกแยกออกมาแบบนี้ก็นำมาสู่ความคลุมเครือนะครับคดีในมาตรา112จึงเสี่ยงนะครับที่จะถูกกันออกจากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้เหมือนกับความพยายามที่จะนิรโทษกรรมในครั้งที่ผ่านๆมาครับซึ่งมาตรา112ก็เคยถูกนิยามว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวและสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกเสนอให้ได้รับการนิรโทษกรรมในที่สุดครับท่านประธานครับทั้งที่ผู้ต้องหาในคดี112ต่างก็ได้รับผลกระทบทางการเมืองไม่ต่างจากคนอื่นๆซึ่งผมจะอภิปรายในรายละเอียดต่อไปครับนำมาสู่ข้อสังเกตประการที่2นั่นคือแรงจูงใจทางการเมือง
ที่คณะกรรมการนะครับกำหนดเงื่อนไขการนิรโทษกรรมว่าต้องเป็นการกระทำความผิดที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งผมก็เห็นด้วยครับกับเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีข้อกังวลครับว่านี่เป็นการตีกรอบการนิรโทษกรรมนะครับในมิติที่คับแคบเกินไปนะครับเพราะหัวใจของการนิรโทษกรรมคือการเปิดกว้างนะครับเพื่อหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ครับผมขอยกตัวอย่างกรณีผู้ต้องหาในคดี112หลายคนเป็นผู้ป่วยทางจิตหลายคนเป็นผู้ป่วยจิตเภทนะครับเช่นชัยชนะนามสมมุติชาวจังหวัดลำพูนนะครับถูกแจ้งความในมาตรา112ที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ชัยชนะและครอบครัวต้องเดินทางไปศาลที่จังหวัดนราธิวาสนะครับการเดินทางแต่ละครั้ง 1,800 กิโลเมตรนะครับจากลำพูนถึงนราธิวาสค่าใช้จ่ายมหาศาลครับท่านประธานครับหรือคดีของลุชานะครับก็นามสมมุติเหมือนกันนะครับเป็นผู้ป่วยที่จิตเภทนะครับเขาคิดว่าตัวเขาเองมีพระแม่ธรณีนะครับอยู่ข้างหูนะครับและคอยบงการให้เขาทำสิ่งต่างๆแล้วเขาก็ถูกทหารบุกจับจากการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะพิสูจน์แรงจูงใจทางการเมืองของเขาได้ยังไงครับเพราะพวกเขาเหล่านี้จะถูกนำออกจากการนิรโทษกรรมหรือเปล่าครับยังมีคณะกรรมการบางท่านนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่ควรนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดี112ทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองผมก็ไม่รู้หรอกครับว่านิยามคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองของแต่ละท่านเป็นยังไงครับแต่ผมอยากจะชวนดูตัวเลขนะครับจำนวนคดี112ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับร้อไปกับความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละห้วงเวลาครับท่านประธานครับหลังการรัฐประหารปี2557นะครับที่คสช.ได้ใช้มาตรา112เนี่ยเป็นคดีนโยบายนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างนะครับหลายคนต้องถูกพิจารณาคดีในศาลทหารซึ่งในห้วงเวลานั้นมีเพียงศาลเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึกครับในช่วงปี2563นะครับที่นักศึกษาประชาชนผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลอย่างหนักนะครับในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนแรกถ้าจำกันได้นะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาต้องขออภัยที่เอ่ยนามนะครับก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะไม่หยิบมาตรา112มาใช้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับแต่สุดท้ายก็กลับเปลี่ยนมาประกาศว่าใช้ทุกข้อหาทุกมาตรากับผู้ชุมนุมทางการเมืองนำมาสู่นะครับจำนวนตัวเลขสถิติ112ที่พุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับยังมีกรณีที่ประชาชนนะครับท่านประธานครับใช้มาตรา112ฟ้องร้องกันแกล้งกันเองครับอย่างกรณีของนายยุทธภูมินะครับหรือที่เรียกว่าคดี2พี่น้องที่เขาถูกพี่ชายแท้ๆนะครับแจ้งความจับจากมาตรา112กล่าวหาว่าเขาเขียนถ้อยคำหมิ่นนะครับลงบนแผ่นซีดีเพราะต้องการกันแกล้งนะครับเนื่องจากเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยืนอยู่คนละฝั่งทางการเมืองครับท่านประธานครับแล้วอย่างนี้อะไรคือมาตรวัดหรือว่าเราจะพิสูจน์อย่างไรนะครับว่าแรงจูงใจทางการเมืองของผู้ต้องหาในคดี112คืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าที่สิ่งที่ผมเห็นแน่ๆเลยนะครับคือพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับคนเหล่านี้หลายคนหลายคดีถูกจับกุมคุมขังโดยขั้นตอนที่ละเมิดสิทธิ์นะครับถูกคุมขังสูญเสียอิสรภาพบางคนต้องพัดภาคจากคนรักและครอบครัวครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานผมเป็นทนายความที่ทำเรื่องนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับร่วมกับทนายแจมสัชินันนะครับได้เจอจำเลยหลายคดีนะครับโดยเฉพาะจำเลยในคดี112เนี่ยหลายคดีหลายคนนะครับได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดของพวกเขามาบ้างครับแม้จะไม่ทั้งหมดได้เห็นแววตาครับและได้เห็นความจำยอมที่ต้องฝืนทนรับสารภาพเพราะไม่รู้ว่าจะสู้คดีนี้อย่างไรนะครับหนทางในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองมันยากมากๆครับท่านประธานครับมันเกินกว่าคนคนหนึ่งจะรับไหวครับท่านประธานจนมีวลีที่ว่าสู้นานติดแน่สู้แพ้ติดนานมันรับไปเถอะครับเดี๋ยวก็ได้ออกนะครับมันเจ็บปวดนะครับสำหรับทนายความและตัวความครับการนิรโทษกรรมคือความหวังของคนเหล่านี้นะครับคือทางออกของคนเหล่านี้ครับท่านประธานครับพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเรานะครับในสภาแห่งนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือปีศาจร้ายตนใดเลยครับนี่เรากำลังจะชี้หน้าแล้วบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมหรอครับเหมือนกับผู้อื่นที่อยู่ในวังวนของความขัดแย้งที่ดำเนินมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2558ครับท่านประธานครับถ้าการนิรโทษกรรมจะทำให้สังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆนะครับแล้วเดินหน้าตามที่อย่างพวกเราพูดกันมานะครับคนอย่างอานนท์นำพานะครับ
ที่เพิ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกรวมกว่า14ปี20เดือนทำให้ต้องจากลูกนะครับวัยกำลังโตจะได้เดินหน้าไปกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือคนอย่างป้าอัญชันที่ถูกพิพากษารวมแล้วนะครับกว่า43ปี6เดือนจากการถูกกล่าวหาว่าโหลดคลิปหมิ่นนะครับลงใน YouTube ซึ่งกำลังจะฉลองวันเกิดในวัย69ปีในเรือนจำคำถามเดียวกันครับคือเธอจะได้เดินหน้าไปกับพวกเราด้วยไหมครับรวมถึงผู้ต้องหา112คนอื่นๆที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เขาจะได้ไปกับพวกเราไหมครับเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามแล้วทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังอย่างไม่แยแสอย่างนี้หรอครับราวกับว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีตัวตนเลยสุดท้ายครับท่านประธานครับข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อวันที่11ตุลา67ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษทางการเมืองในเรือนจำอย่างน้อยที่ถูกคุมขังนะครับ41คนมีถึง28คนนะครับที่เป็นผู้ต้องขังจากมาตรา112ถ้าเราไม่นิรโทษกรรมผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเมืองในวันนี้ถูกขังตอนนี้ถูกขังจริงๆเนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับสุดท้ายครับท่านประธานครับการนิรโทษกรรมเป็นกุญแจดอกสุดท้ายครับที่จะไขก๊อกนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยเรานะครับต้องมัดรวมทุกความขัดแย้งไม่ละเลยคดีใดคดีหนึ่งครับเราถึงจะพาสังคมประเทศชาติไปสู่ความเป็นปกติใหม่ที่ปกติครับด้วยการคืนสิทธิ์คืนความยุติธรรมและคืนความสมานฉันท์ให้แก่ผู้คนและสังคมขอบคุณครับ